สวัสดีครับอยู่กับผมกฎนะครับวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการหาเงินออนไลน์นะครับโดยใช้แอป YouPick นะครับที่เรารู้จักกันดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นเพจของผมนะเพจสอนหาเงินออนไลน์นะครับด้วยแอป YouPick นะครับวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการโพสต์สินค้านะครับวันนี้เราจะมาโพสต์ที่ไหนกันนะครับวันนี้ผมจะโพสในส่วนของ LINE นะครับ LINE ก็จะเป็น LINE แอดเนาะจะเป็นในกลุ่ม LINE Open Chat นะครับวิธีการยังไงนะครับเราไปดูกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับเราจะเข้าไปที่แอป YouPick นะครับอันนี้จะเป็นหน้าตาของแอป YouPick นะครับแอป YouPick ก็จะมีสินค้าให้เราเลือกมากมายนะครับเป็นแสนๆรายการเลยนะครับวันนี้ผมก็จะมาหาสินค้าที่จะไปขายนะครับอันนี้ผมก็จะหาลูวิ่งก็แล้วกันครับลูวิ่งวันนี้ผมจะมาขายลูวิ่งนะครับดูดิสินค้าผมมีเยอะเลยขายลูวิ่งอะไรกันดีอันนี้ผมก็จะไปในส่วนของตะกร้าของผมเลยนะครับจะไม่ต้องเสียเวลานะครับเพราะว่าผมได้ทำการเลือกไว้แล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาขายลูวิ่งนะครับตัวนี้นะครับลูวิ่งนะครับ B&G นะครับลูวิ่งออโตเมชันนะครับกำลังขนาด 3.5 แรงม้าโอ้โหถือว่าแรงเลยนะครับตัวนี้นะครับมีประชีพจรหัวใจด้วยนะครับอัตราการเต้นของหัวใจนะก็จะเป็นระบบไฮดรอลิกนะครับในการพับเก็บนะครับในขนาดของลูวิ่งก็450มิลลิเมตรก็ถือว่าโอเคนะครับก็ประมาณ45เซนนะครับอันนี้ก็จะเป็นระดับของเครื่องนะครับปรับได้ถึง12ระดับถ้าเรายิ่งปรับสูงๆมันก็จะเหนื่อยนะครับวิ่งปรับสูงๆมันก็จะเกิดการแบบการวิ่งนะครับอาจจะทำให้เราเหนื่อยขึ้นนะครับแล้วนั่นแหละได้ถึง120กิโลเลยนะครับประกอบง่ายนะครับอันดับแรกครับผมก็จะไปที่ลูกศรด้านบนนะครับนี่ครับคลิกปุ๊บมันก็จะขึ้นมาครับผมก็จะไปที่คำว่า Facebook Marketplace นะครับปุ๊บอันนี้ผมจะทำการก๊อปแค่รูปภาพเฉยนะครับแล้วผมก็จะปิดทิ้งแล้วก็กดอีกรอบนึงลูกศรแล้วก็คลิกคำว่าคัดลอกข้อมูลนะครับอันนี้ผมจะไม่กดนะเพราะว่าผมได้ทำการคัดลอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีการปรับแต่งเรียบร้อยนะครับอันนี้ผมจะไปที่ไลน์กลุ่มนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของไลน์ผมนะครับนี่ก็จะมีกลุ่มไลน์ที่ผมเข้าไว้นะครับเดี๋ยวผมหากลุ่มเครื่องออกกำลังกายก่อนนะครับอยู่ไหนนะอยู่ไหนนะถ้าผมลงที่กลุ่มนี้แล้วกันกลุ่มไหนก็ได้นะครับน่าจะไม่ได้กลุ่มนี้แล้วกันครับกลุ่มนี้ก็เอานะครับผมก็จะไปที่จุด3จุดด้านบนนะครับผมก็คลิกนะครับแล้วก็คลิกคำว่าโน้ตนะครับเนี่ยเจนเครื่องหมายบวกนะครับเพื่อนอันนี้จะเป็นสินค้าที่เขาโพสขายกันเนี่ยผมก็จะคลิกจุดปุ๊บผมก็จะเขียนคำว่าโพสนะครับปุ๊บแล้วผมก็จะมาเลือกรูปภาพของผมนะครับนี่ครับติ๊กไปเลยติ๊กไปเลยติ๊กไปครับจำนวนรูปภาพเราแล้วก็เลือกติ๊กหมดป่ะ
หมดละแล้วผมก็จะใส่เนื้อหาเข้าไปนะครับเนื้อหาผมคัดลอกมาเรียบร้อยนะครับนี่ครับเนื้อหาของผมเนื้อหาของผมก็จะมีการแก้ไขเรียบร้อยจากด้านนอกมาแล้วนะครับนี่ครับเนื้อหาของผมผมก็จะแปะลิงก์ของอันนี้จะเป็นลิงก์ของเพจผมนะครับอันนี้ก็จะเป็นลิงก์ไลน์ของผมนะเผื่อว่าบางทีเขาอยากจะไปที่เพจของเราเขาก็จะได้คลิกไปนะครับบางทีเขาก็จะอยากแชทสอบถามเราผมก็จะโพสต์ไปเลยนะครับโพสต์ปึ๊บนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็จะกดตัวนี้ครับแชร์นะครับเนี่ยดูนะครับตรงที่เป็นลูกศรชี้ขึ้นบนแล้วกดเข้าไปนะครับแล้วก็ติ๊กแล้วเราก็ส่งปึ๊บปึ๊บอันตัวนี้ก็จะขึ้นมานะครับในช่องของ LINE Open Chat นะครับอันนี้ก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ง่ายๆครับเพื่อนๆทำไม่ยากแล้วคนที่เขาสนใจเขาก็จะคลิกปึ๊บเข้าไปก็จะขึ้นมาอย่างเงี้ยก็จะมาเจอของเรานี่ครับก็จะเป็นเนื้อหาของเราแล้วเขาก็จะสั่งซื้อเขาก็จะคลิกปึ๊บคลิกตรงนี้มันก็จะเด้งไปที่เพจของเรานี่ผมจะคลิกให้ดูนะปึ๊บมันก็จะมาเด้งมาที่ตรงนี้อย่างนี้นะครับนี่ครับเขาก็จะคุยกับเราได้นะครับนี่อันนี้ก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการโพสต์ขายใน LINE Open Chat นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะสอนอะไรนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆสามารถติดตามได้นะครับที่เพจสอนหาเงินออนไลน์ด้วยแอปดิพิกนะครับวันนี้ก็จบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ